สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันเปิดสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมนะก็อย่างที่เคยพูดกันอยู่เสมอในเรื่องของการวางแผนการลงมือทำอันนั้นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจความจริงมันจะค่อยๆนะจากภาพใหญ่จากระดับโลกระดับทวีประดับประเทศนะครับแล้วก็ค่อยๆซึมเข้ามาสู่กลุ่มคนทุกระดับเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มคนที่ทำงานประจำแต่ตอนนี้ข่าวคราวที่เราได้ยินได้ฟังมาช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเหลือเกินโดยเฉพาะคนทำงานประจำใช่นะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่ครับหรือแม้จะเป็นขนาดย่อมเองก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะต้องคัดบุคลากรนะที่เป็นพนักงานประจำออกในบางส่วนเนี่ยเราเห็นข่าวกันเยอะมากฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนโดยเฉพาะนะทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจของเมืองไทยนี่แหละย่อมของเราที่เห็นกันนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าการเตรียมความพร้อมเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่มีทางรู้เลยเช่นเดียวกันว่าไออาชีพที่รู้สึกว่ามันมั่นคงเนี่ยมันอาจจะมีการแบบเอ็นไหวไปนะตามกระแสเศรษฐกิจก็ได้ความจริงผมเองก็ อยากจะแชร์ผมมีประสบการณ์โดยตรงในช่วงปีไครซิสต้มยำกุ้งปี40แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถูกเลย์ออฟนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมสมัครใจที่จะออกก่อนที่จะมีการประกาศปรับคือ1ต้องดาวไซส์ก่อนธุรกิจเนี่ย2ค่อยมาเลย์ออฟหรือว่าลดจำนวนพนักงานลงคือก็เข้าใจถึงภาพบรรยากาศในช่วงเวลานั้นแต่จริงๆแล้วชีวิตคนเราจะมีจุดเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถ้าไม่ได้เกิดโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตก็จะเป็นในเรื่องของวิกฤตนั่นแหละครับนะความจริงคงจะไม่ได้บอกว่าผมรู้สึกดีจังเลยที่มีข่าวการปลดคนงานคนเราจะได้ออกมาทำอะไรเองซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าออกมาทำแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันไม่มีทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานก็ทางภาครัฐก็คงพยายามให้ความช่วยเหลือแหละนะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะทำได้ก็คืออาจจะต้องติดต่อทางภาครัฐพวกลักษณะกรมการจัดหางานเนี่ยไปแจ้งข้อมูลนะเหมือนก็ไปฝากเรซูเม่ไว้แหละถ้ามีงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งงานของคุณก็จะได้มีโอกาสในเรื่องของการรับคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งแต่ตำแหน่งงานมันคงจะไม่ได้มีรองรับทุกคนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วฉะนั้นผมก็อยากที่จะให้ทุกคนใช้วิกฤตเนี้ยเป็นโอกาสลองดูว่าตัวเราเองนั้นมีความชอบอยากจะทำอะไรก็พยายามขวนขวายทำในสิ่งนั้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทำอะไรก็ต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังและผมมีพรรคพวกที่ทำธุรกิจอยู่หลายกลุ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดตกคนน้อยนะแล้วก็คนไม่กล้าซื้อแหละกำลังซื้อช่วงนี้ลดลงนะฉะนั้นก็คือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและถ้าใครที่ได้รับผลกระทบก็ต้องพยายามมีกำลังใจดีๆสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเป็นในช่วงที่ออกไม่ใช่ช่วงวิกฤตปี40นะตอนที่ออกจากงานประจำช่วงนั้นที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยการตัดสินใจออกในช่วงเวลานั้นมันทำให้ผมได้ทำอะไรอีกตั้งหลายๆอย่างในชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำไปชอบกีฬาฟุตบอลอย่างที่รู้กันผมไปสมัครตอนนั้นปี2006ฟุตบอลโลกที่เยอรมันผมไปสมัครประกวดเป็นคอลัมนิสต์ประกวดไปแข่งอยู่หลายวันเลยไปแข่งกับเด็กๆตอนนั้นเราอายุ35แล้วเพดานพอดีเลยที่เขากำหนดเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายนะผมยังจำได้เลยแต่สุดท้ายภาษาผมไม่ดีผมก็ไปได้ไกลสุดแค่นั้นแต่สุดท้ายผมก็ยังขวนขวายไปเขียนคอลัมน์กีฬาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งผมเขียนอยู่ปีหนึ่งอันนี้คือยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยากจะทำเราก็คงไม่ได้ทำหรือแม้กระทั่งอยากคิดทำร้านอาหารมาตลอดชีวิตเลยก็คิดถึงภาพเพื่อนฝูงเวลาอยู่ในร้านมันคงจะสนุก
แต่เราไม่รู้เนี่ยปัญหามันมีหลายอย่างพ่อครัวป่วยนะลูกน้องไม่สบายคนมีเรื่องกันในร้านแต่ถ้าไม่ทำผมก็จะไม่รู้ฉะนั้นในโอกาสที่คนที่มีงานประจำอยู่ก็เกาะเก้าอี้ให้แน่นพยายามพัฒนาตัวเองก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนที่ประสบปัญหาณขณะนี้ยังไม่มีงานประจำทำพยายามหาให้เจอว่าตัวเราชอบอะไรและทำเล็กๆค่อยๆขยับครับเขาบอกว่าอะไรก็ไม่ดีไปกว่าการเป็นนายของตัวเองนะหรือว่าการทำตามความฝันก็ถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจหรือว่ามีความต้องการอยากจะปั้นความฝันของตัวเองก็เป็นกำลังใจให้กับเราการอย่างที่แรกอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งเลยใครอยากจะออกจากงานประจำหรือรู้สึกว่ามันยังดูไม่มั่นคงลองหาสิ่งที่เราชอบแล้วเกาะไว้ก่อนแล้วบอกเดินสองขายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้นอกจากจะเป็นคนในเมืองที่กำลังอยู่ในช่วงของวุ่นวายวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องทางภาคเกษตรกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกแบบคือต้องบอกว่านี่เขาเป็นกำลังสำคัญของเราจริงๆเนาะแล้วก็หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสภาพภูมิอากาศฉะนั้นณวันนี้เขาบอกว่าครึ่งปีหลังมันไม่ง่ายและถึงแม้ในส่วนของการพยากรณ์ดวงชะตามีดวงดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมากมายบางราศีอาจจะส่งผลดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรๆมันก็ดูเป๋ไปหมดจ้ะก็มีส่วนที่มันร้อยเรียงกันแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกพี่น้องภาคเกษตรกรรมก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละใช่ค่ะก็อดทนแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะแต่ว่าท่านไหนที่กำลังอยู่ในช่วงสับสนเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีจะไปซ้ายจะไปขวาฉันจะทำยังไงกับงานทำไมช่วงนี้มันวิกฤตเหลือเกินอยากจะทราบเรื่องราวว่าบอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของดวงชะตาที่ถูกลิขิตเอาไว้มาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องของดวงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าผลจากการกระทำเองก็ตามแต่ว่าใครอยากทราบดวงชะตานะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็พิมพ์พีดีค่ะเวนุวัคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามสิ่งสำคัญนั้นคือคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยสดๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เห็นว่าเป็นการรวมพลของผู้ใจบุญจริงๆนะคะที่ได้ไปเจอกันกับการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทราบมาว่ามีการลงทะเบียนเนี่ยก็มีหลายท่านให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะมากนะเมื่อวานนี้เองก็มีทั้งต้องใช้คำว่าหน้าเก่าก็มีหน้าใหม่ก็มีผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดเองก็บอกว่าตั้งใจว่าเออรอปีนี้อยากจะมากันเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านนะเดินทางมาเจอกับอาจารย์แล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมดีใจที่ทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมบริจาคโลหิตเวลามีหน้าใหม่ๆเพิ่มผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยที่กลัวเข็มอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะบางคนถึงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เถอะแต่การเอาชนะความกลัวด้วยการเสียสละนั้นทุกอย่างก็จะคลี่คลายหมดนะครับก็มีหลายคนนะที่ยอมที่จะเขาเรียกว่าอะไรยอมที่จะกล้าเพราะจิตอันเป็นศรัทธาที่อยากจะแบ่งปันให้ความช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่แล้วก็ขอบคุณจริงๆหลายท่านที่มากันประจำแม้บางท่านอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางกันมาไกลๆนะเราเองก็จะปรับลูกกันแบบนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมีการแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละปีคงทำต่อเนื่องครับนี่เป็นขวบปีที่2แล้วนะระยะเวลาในการบริจาคระยะห่างเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ3ถึง4เดือนต่อ1ครั้งตามความเหมาะสมทั้งในแง่ของปฏิทินรายการหรือว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงอื่นนะครับก็ขอคอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกจิตอันเป็นกุศลแต่วันนี้เราเองก็มีภาพบรรยากาศใช่ค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะว่าเอ๊ะเรามีใครที่ไปร่วมบุญร่วมกันบ้างแล้วก็การพบปะพูดคุยแบบเป็นเสมือนครอบครัวของเปิดดวง12ราศีบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนเราไปชมภาพเลยค่ะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับวันนี้แฟนรายการทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ซึ่งกำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์ท่านครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะก็แฟนรายการหลายคนบางกลุ่มครับก็อาจจะบริจาคกันเป็นประจำแต่ครั้งนี้น่าชื่นใจนะครับมีหลายท่านที่บริจาคเป็นครั้งแรกหลายท่านเดินทางไกลครับมาจากต่างจังหวัดมีทั้งเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เช้ามืดเข้ากรุงเทพในวันนี้และบางส่วนก็มาพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่ในกรุงเทพเพื่อจะมาบริจาคโลหิตร่วมกันในวันนี้อย่างที่ทราบครับว่าช่วงนี้ปริมาณโลหิตสำรองของทางสภากาชาดไทยเองนั้นก็ค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม A AB แล้วก็กลุ่ม O ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะขาดนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแคล้วคลาดซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับและสำหรับท่านที่วันนี้อาจจะติดกิจธุระไม่ได้เดินทางมาบริจาคไม่เป็นไรนะครับใครอยู่จังหวัดไหนอยู่ใกล้สถานพยาบาลใดก็ขอให้ไปบริจาคอย่างที่เรียนครับตอนนี้ปริมาณโลหิตสำรองของทางสภากาชาดค่อนข้างที่จะขาดแคลนและสำหรับกิจกรรมต่อไปของทางรายการเปิดดวง12ราศีจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตรีบเข้าไปเตรียมความพร้อมเพื่อบริจาคโลหิตครับ
ใช่ครับผมก็พอดีบังเอิญด้วยพอดีว่าจริงๆเขาจะบริจาคตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับดีว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่ได้มาบริจาควันนี้แล้วก็ได้มาบังเอิญได้พบกับอาจารย์ด้วยครับถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ9ครั้งแล้วก็อยากเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านครับที่สนใจที่จะมาบริจาคจากบริจาคโลหิตก็ถ้าบริจาคก็จะรู้ว่ามันดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเลือดที่เราบริจาคไปก็ช่วยเหลือคนอื่นได้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็รู้สึกว่าปลื้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราจะดีขึ้นที่ไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามาติดตามอยู่ค่ะติดตามเรื่อยๆค่ะเชิญนะคะพี่ๆน้องๆถ้าว่างนะคะครั้งต่อไปอีก3เดือนประมาณค่ะพี่มาจากโคราชแต่ว่ามาพักที่ชลบุรีก่อนแล้วก็ตีจากชลบุรีมานี่ค่ะมาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยเป็นครั้งที่3กับอาจารย์แต่ว่าถ้ารวมจากที่บริจาคแล้วนี่เป็นครั้งที่8ของพี่ก็ดีค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเราสบายใจแล้วก็ได้ทำบุญในจุดนี้ก็คงมาร่วมกับอาจารย์เรื่อยๆทุกครั้งที่อาจารย์มีกิจกรรมจนกว่าจะไม่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆต่างๆมาร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ตามแต่เพราะเลือดที่เราได้บริจาคมันจะทำให้ช่วยต่อชีวิตบุคคลได้อีกหลายๆคนแม้กระทั่งรายการที่มีการจัดเราก็อยากให้ทางคุณได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้จัดอย่างมีจิตกุศลในการที่จะร่วมทำบุญด้วยกันหลายรอบแล้วรู้สึกจะ3-4เที่ยวครั้งนี้รู้สึกจะครั้งที่4แล้วก็ดีใจที่ได้บริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีด้วยก็ดี1ช่วยเช็คสุขภาพของเราไปในตัวเราได้ทำกุศลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกคนกับอาจารย์ด้วยกับทีมงานมิราเคิลด้วยที่ได้จัดการกุศลอย่างนี้มีรายการที่ร่วมทำกุศลด้วยก็จะพยายามไปถ้าไปไม่ได้ก็จะเอาสิ่งของไปร่วมรายการด้วยก็อยากเชิญชวนผู้ชมรายการนะร่วมทำบุญทำกุศลกับทีมงานมิราเคิลกับอาจารย์ที่มีกิจกรรมในการกุศลทุกๆงานทุกๆอย่างที่อาจารย์แนะนำจะได้กำลังใจได้บุญกุศลเป็นบุญส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีอะไรหลายๆอย่างฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
าศทั้งอบอุ่นนะแล้วก็มีทั้งรอยยิ้มนะคะที่ทุกคนได้มารวมตัวกันแบบนี้จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยจำได้ว่าประชากรเนี่ยไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ก็มีเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของเลือดเองเขาบอกว่าทุกๆปีทางสภากาชาดหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาบอกคลังเลือดบางทีบางปีเราจำได้แทบจะไม่เหลือเลยก็มีเหมือนกันก็อย่างช่วงเวลานี้ถึงจะไม่ได้ถึงขนาดเข้าขั้นวิกฤตแต่ปริมาณสต็อกเลือดที่อยู่ในทางสภากาชาดหรือว่าทางสถานพยาบาลที่จัดเก็บเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทางสภากาชาดเน้นให้เราประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือ A B แล้วก็ O ฉะนั้นแฟนรายการทุกคนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้รับชมณเวลานี้นะครับถึงจะไม่ได้มีโอกาสมาบริจาคกับเราก็ไม่เป็นไรสถานพยาบาลใกล้ๆบ้านของท่านตามโรงพยาบาลใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดหัวเมืองชุมชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะมีหน่วยงานสาขาของทางสภากาชาดเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วล่ะนะฉะนั้นถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตอันเป็นกุศลถึงจะไม่ได้มาทำพร้อมกับเราไม่เป็นไรนะตามสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อบริจาคแล้วคำว่าการบริหารสต็อกนั้นมันมีผลนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่บริจาคประจำทางสภากาชาดแจ้งมาว่าอยากที่จะให้บริจาคประจำตามระยะเวลาเขาจะได้นำไปประเมินได้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีเลือดกลุ่มไหนเข้ากลุ่มไหนออกเขาจะได้คำนวณได้อย่างเหมาะสมนะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าการให้สละเลือดเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงนะครับก็จิตอันเป็นกุศลจะส่งผลให้แต่ละบุคคลเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจะเจอแต่สิ่งที่ดีครับนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันเนาะว่าสำหรับของรายการเปิดดวง12ราศีจะได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคเลือดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะก็คงจะได้เจอกันนะเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะบอกเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่27กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าได้คาดหวังไม่ว่าโสดหรือคาดหวังอะไรจากคนรักอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนระวังทำในสิ่งที่ผิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำเงินอย่าไปโกงใครส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เน้นในเรื่องของเขาบอกให้ใช้มีดสั้นนะการวางแผนระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เงินทองเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็ดีครับอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปสถานการณ์มีโอกาสพลิกผันจะได้ควบคุมอยู่ความรักหัวใจยังแข็งแรงไม่มีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าหยุดอยู่กับที่ครับการพัฒนาตนเองการมองหาช่องทางหรือสิ่งที่จะต้องทำต่อในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ตามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะสภาพคล่องวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาขัดสนความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ครับต้องมีความเสมอภาคนะอย่าเอาแต่ใจตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะพัฒนาตัวเองเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่ามักง่ายนะอย่าทำอะไรแบบขอไปทีอย่าลืมกรอบใหญ่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เงินทองยังพอเอาตัวรอดได้วันนี้อย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจาเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงจะมีข้อขัดแย้งมีปากเสียงแต่ยังปรับกันได้ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้คนที่กำลังประสบปัญหาอย่าเพิ่งท้อก๊อก2ไขออกมาสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับการซื้อหาความสุขให้กับตัวเองในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ทำได้ตามสมควรความรักหัวใจคนที่พยายามมานานก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวิริยะอุตสาหะก๊อก2นะฮะสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ในเรื่องของงานตลอดจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใดๆยังมีนัยยะสำคัญเพราะเขาบอกว่าหลายปัจจัยยังคลุมเครือไม่ชัดเจนฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่าเพิ่งนำมารวมกับแผนที่จะทำส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันเน้นการออมลงทุนระยะยาวเป็นหลักหัวใจทายดีครับมีโอกาสเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองในเรื่องของอารมณ์คือพูดง่ายๆโมหะจริตโทสะความคนคิดมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทไม่ดีนะครับเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆวันนี้เก็บรักษาความลับให้ดีแต่เรื่องงานมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถูกฉลกสิ่งถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะอาจจะได้รับข่าวคราวการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการดีขึ้นเงินทองเปิดใจให้กว้างโดยเฉพาะการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆแต่เรื่องของหัวใจไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีหล่อนทองครับราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในเรื่องของงานแม้จะต้องอาศัยเวลามากหน่อยวางแผนระยะยาวมากหน่อยแต่คุณจะได้รับความคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันการกระจายความเสี่ยงสำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความฉาบฉวยสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตหนักแน่นรู้จักรอในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้ใหญ่นะครับและสิ่งสำคัญในเรื่องของงานวันนี้คือการใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เงินทองต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันค่าปรับค่าธรรมเนียมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะให้งอสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทำในสิ่งที่แตกต่างวันนี้ให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับแต่เงินทองให้ระวังเสียเพื่อนฉะนั้นไม่ควรเข้าหุ้นกับคนใกล้ชิดสิทธิประโยชน์เป็นของบาดตาบาดใจหัวใจก็ไม่เด่นครับเข้าทำนองที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเพื่อนเก็บไว้กินข้าวนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะครับต่อการทำงานวันนี้ถ้าไม่ได้เรียกเข้าหาก็อาจจะลงมาเล่นเองล้วงลูกฉะนั้นวันนี้การทำตัวให้น่ารักแล้วคุณจะได้ทุกอย่างส่วนเงินทองอย่าคิดหลายชั้นนะโดยเฉพาะการลงทุนอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ได้เปรียบ
คนรักพึ่งพาอาศัยได้สีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะเน้นคนอุปถัมภ์นะเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตานั่นแหละสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะแล้วส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยสดๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ